พุทธศาสนิกชนมีสถาบันศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดังนั้นความเชื่อที่มีมาแต่ครั้งอดีตว่าการทำบุญจะสามารถเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตอันจะทำให้เกิดความสุขความสบายในภายภาคหน้าทำให้ต้องเสียเงินทองหาปัจจัยมาถวายแด่ภิกษุสงฆ์โดยลืมไปว่ายังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างบุญกุศลได้อย่างมากนั่นคือร่างกายและอวัยวะซึ่งมนุษย์ทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิดการบริจาคว่านี่คือการบริจาคว่าให้เป็นทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะเราจะบริจาคในที่นี้ที่เรารณรงค์กันอยู่ก็คือเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วนะแล้วก็บริจาคเนี่ยก็จะได้อาชีวะไปหลายๆอาชีวะเพื่อนำไปใช้ในการปลูกถ่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนและวงการแพทย์ให้ทำหน้าที่หลักในการเป็นศูนย์กลางระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายกับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยมีการดำเนินงานภายใต้นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายภายในประเทศและจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลางโดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะเพื่อให้ผู้รับบริจาคได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้ในของเราเนี่ยที่มันยากคนอื่นก็คือเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะก้านสมองตายหรือที่เรียกว่าสมองตายนะเพราะหัวใจยังเต้นนะคนไข้ก็จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีเครื่องช่วยหายใจด้วยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์3คนแล้วต้องตรวจ2ครั้งห่างกัน6ชั่วโมงมันต้องมีปฏิกิริยาสลัดทิ้งคือไม่ปฏิเสธอะไรเพราะฉะนั้นเวลาให้เนี่ยเราก็พยายามเลือกให้บัดกรุ๊ปตรงกันนะเนื้อเยื่อใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ว่าหลังการปลูกถ่ายไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องระวังตัวผู้มีจิตศรัทธาจำนวนไม่น้อยได้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะโดยในปี2546มีผู้เข้าร่วมบริจาคสูงสุดถึง95%ส่วนในปีนี้พบว่าผลสำรวจจากต้นปีถึงเดือนกรกฎาคมมีเพียง40%ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อที่ผิดๆว่าเมื่อได้บริจาคอวัยวะในชาตินี้แล้วชาติหน้าจะเกิดมามีอวัยวะไม่สมบูรณ์ในความเชื่อของคนเชื่อว่าในชาตินี้เราได้บริจาคอวัยวะไปแล้วแล้วเกิดมาในชาติหน้าร่างกายของเราจะบกพร่องมีอวัยวะไม่ครบนั้นถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าในสมัยพุทธกาลหรือว่าในอดีตในชาดกต่างๆเคยเล่าไว้ว่าในสมัยพระเจ้าของเราสมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เป็นพระเวสสันดรอยู่ก็ยังได้บริจาคอวัยวะก็ได้บริจาคในตาบริจาคตาและผลที่ได้รับก็คือในชาติต่อๆมาก็ได้ตาทิพย์ที่เรียกว่ามันจะมังสาจักษุนะครับแต่อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในการบริจาคอวัยวะของตนเพราะประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยก็ได้จัดเตรียมการไว้อย่างเพียบพร้อมรวมไปถึงการให้ความรู้และคำแนะนำคนที่สนใจบริจาคที่สถานที่นะคะง่ายๆเลยแค่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มมีชื่อนะคะถ้าพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะคะที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็อวัยวะที่ประสงค์จะบริจาคที่สำคัญที่สุดก็คือลายเซ็นผู้บริจาคใจตรงนั้นก็ทำได้เจ้าหน้าที่เรายินดีให้ข้อมูลไม่มีใครสามารถอย่างรู้อนาคตได้เพราะความแน่นอนอาจเป็นความไม่แน่นอนวันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจอยู่ในฐานะของผู้รับหรือมากกว่านั้นคุณอาจเป็นผู้ให้ด้วยการอุทิศอวัยวะสิ่งเล็กๆที่สามารถต่อเติมความหวังอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้อื่นในสังคมน้ำใจจากการเสียสละในวันนี้จะสามารถสร้างรอยยิ้มและคำขอบคุณอีกมากมายเพียงตั้งใจอยากจะให้ก็เป็นสุขใจเหลือขนานับ
างนั้น